ของนายโนติโนนะครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเกมใหม่ที่เพิ่งจะออกมานะครับในวันนี้วันที่2นะไม่รู้คลิปจะอัพเสร็จน่าจะวันที่3นะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะที่ผมเพิ่งได้มาจากทางด้านของเกมฟิลลิ่งเลยนะครับซื้อมาจากพี่ลี่นะครับของเรานะฮะก็คือ The Sims 4นั่นเองแต่ว่ามีของฟันวอลติดมาด้วยนะครับก็คืออันนี้ Limited Edition อีกอันนึงนะครับแต่อันนี้ไม่แกะนะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับสำหรับคนที่พรีออเดอร์นะครับผมก็จะได้รับหมวกนี้ด้วยหมวก The Sims 4นะครับเทพซา07เลยนะฮะได้แบบทุกอันมั้งน่าจะลิมิเต็ดกับไม่ลิมิเต็ดก็น่าจะได้ด้วยนะผมไม่แน่ใจนะฮะยังไงคอนเฟิร์มไม่ทีนะครับผมวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Collector Edition นะครับซึ่งภายในกล่องนะฮะเขาก็บอกว่าจะมี Digital Content หรือ DLC ที่ชื่อว่า Light of the Party นะครับผมแล้วก็มี Up All Night นะครับรวมถึง Awesome Animal Hat นะครับผมซึ่งก็เป็น DLC เสริมนะซึ่ง Limited Edition ก็รู้สึกว่าจะได้เหมือนกันนะครับแต่มีแค่อย่างเดียวที่แตกต่างกันก็คือทางเนี้ยจะมีThe Sims 4 Soundtrack ด้วยนะครับ Digital Soundtrack นะครับหรือเพลงในเกมนั่นเองนะฮะรวมถึงจะมี Hard Cover นะครับหนังสือปกแข็งนะครับผมที่ชื่อว่า Creator's Guide นะครับแล้วก็จะมีเกม The Sims 4รวมถึงนี่ตัวเทพนะฮะ Interactive USB มันชื่อเรียกว่าอะไรนะพลัมบ๊อบป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นของ Steel Series นั่นเองนะครับอย่ารอช้าเราแกะกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ขายในร้านนะครับอยู่ที่ 4,600 บาทนะครับผมนี่นะฮะเอาล่ะมาไหนทำยังไงบ้างคัตเตอร์ฮะจัดหนักๆเลยนะครับโอ้คือมันจะเป็นกล่อง2ชั้นแหละครับข้างในจะเป็นกล่องที่ซีลไว้ชั้นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็โอ้โหแหมแทงไปก็เสียวไปนะฮะแทงกี่ครั้งก็เสียวทุกครั้งนะฮะไม่ชินนาทีนะกับการแทงทิ่มแทงเนี่ยฮะนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมผมจะทำการถอดนั่นไงติดข้างล่างครับหนาแน่นเหลือเกินนะฮะแกะแกะแกะนี่แบบไม่ตัดเลยนะผมขี้เกียจไปตัดต่อทีหลังนะฮะก็เลยขี้เกียจตัดนะฮะเดี๋ยวอือชุบเรียบร้อยครับผมก็เป็นแฟนเดอะซิมตัวยงเหมือนกันนะฮะชอบมากนะครับนี่พอแกะมาข้างในก็จะเป็นเลข4ครับเป็นกล่องฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งนิดนึงนะฮะข้างนอกก็จะเป็นกล่องธรรมดานะฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนนี่ไม่มีอะไรเลยครับเป็นนี้นะฮะมันจะเป็นกล่องเปิดจากข้างบนนะเราต้องแกะซีลออกมาครับชึบชึบนะนี่ชื้อโอเคครับจัดการนะฮะทำการเปลื้องของเธอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับชื้อโอ้แต่กล่องดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เลยกำนิดเดียวก็พะเยอะแล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับแทนเรามาเปิดกันนะครับผมนี่ครับคือพระเอกของเรานะครับตัวพรัมบ๊อบนะรู้สึกว่าจะไม่ใหญ่เท่าที่คาดไว้นะตอนแรกคิดว่าจะใหญ่กว่านี้สิแล้วนี่ครับคือ Creator Guide นะฮะ Hard Cover Book นะครับจะเป็นเขียนเกี่ยวกับนู่นนี่นั่นนะฮะขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันผมคิดว่าถ้าใครอยากดูนะฮะต้องไปซื้อ Collector Edition นะครับผมนะไม่ได้งกนะแต่ว่าบางทีมันเปิดได้ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นแผ่น The Sims 4นะครับไม่มีอะไรนะฮะชิลๆไปนะครับแล้วก็นี่ตอนนี้เรามาแกะตัวนี้ดีกว่าชึบเฮ้ยเสียบไม่ลงรูฮะคือรูมันเล็กมากครับบางครั้งการที่เราเจอรูเล็กๆอย่างนี้นี่ก็ต้องใช้ทักษะและความชำนาญในการเสียบนิดหนึ่งนะครับแกะตึกตึกแกะไม่ออกเว้ยปึ๊บเรียบร้อยครับชาดาเรียบร้อยนะฮะออกมานะครับใส่หัวออกมาเดี๋ยวนี้ปริ้งเป็นโคมไฟครับนี่เดี๋ยวซิม4เห็นไหมนะมันมี USB ครับคือต้องเสียบ USB ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเสียบ USB ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเอาตรงนี้เลยฮะไม่มีต่อไม่ต้องตัดฉากอะไรทั้งนั้นฮะเอาง่ายๆของเราเนี่ยครับนี่ฮะเดี๋ยวจะใช้ลองเสียบดูเฉยๆนะผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างผมต้องไปศึกษาหาข้อมูลมานะครับคือไม่ได้ศึกษาเลยนะก็จะลองเสียบเข้า Mac ดูว่ามันจะขึ้นยังไงบ้างนะฮะชิกจะเป็นสีฟ้าครับ
แล้วยังไงต่อ เอ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวก็สีฟ้าเลยนะฮะอย่างนี้นะครับผมน่าจะมีอะไรสักอย่างนะฮะแต่ผมไม่รู้นะฮะลองใครใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะแต่สวยดีแค่ใส่ไว้เฉยๆก็สวยแล้วนะครับใช้ได้นะฮะชัดเจนอยู่นะครับผมโอเคก็ถือว่าในราคานี้ผมก็ถือว่าคุ้มนะกับสำหรับเกมที่เราชอบเกมหนึ่งนะครับเอาละครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะฮะที่มาดูการอันบ็อกซ์กากของผมวันนี้นะฮะยังไงก็ขอตัวไปเล่นเดอะซิมก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ขอพักยาวๆเลยครับบายครับ